ไปที่กกต.กันอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะผู้กองปูเข็มเขามายื่นคำร้องถึงกกต.บอกว่าให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคเพื่อชาติด้วยค่ะโดยในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายทรงกลดชื่นชูผลนะคะหรือว่าผู้กองปูเข็มเดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พิจารณายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อชาติค่ะโดยนายทรงกลดหรือว่าผู้กองปูเข็มบอกว่าก่อนหน้านี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ทำการหาเสียงในระหว่างการเลือกตั้งต่อประชาชนในสถานที่ต่างๆโดยกล่าวดูหมิ่นศาลเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจว่ากลั่นแกล้งนายทักษิณชินวัตรกระทำความผิดในคดีต่างๆเช่นคดีทุจริตธนาคารกรุงไทยคดี Exim Bank ปล่อยเงินกู้คดีทุจริตออกกฎหมายแก้ค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือดาวเทียมค่ะปลุกระดมพี่น้องประชาชนให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไอ้ธนาธรมันเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยก่อนมันจะลงแข่งมันเที่ยวด่าผู้ตัดสินระหว่างที่มันลงแข่งมันก็เสือกด่าผู้ตัดสินอีกมันแข่งเสร็จแล้วมันก็ด่าต่ออีกถามว่ามันจะแข่งบอลอย่างเงี้ยในลีกที่ไหนในโลกนี้ได้ไหมไม่มีทางนะฮะทางเดียวที่ง่ายที่สุดก็คือเขี่ยมันออกไปยุบพรรคแม่งเลยนะอนาคตใหม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมธนาธรถึงพูดอย่างนั้นตัวเองรู้แค่ไหนเกี่ยวกับคดีโกงยำนำข้าวใช่ไหมฮะแล้วอย่างเคสของคุณทักษิณก็เช่นกันนะครับคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาใช่ไหมฮะเป็นผู้พิพากษายึดทรัพย์ตัดสินยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านเนี่ยธนาธรบอกว่าไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงธรรมอ้าวหมายความว่าไงมึงก็เก่งกว่าศาลดิธนาธรใช่ไหมนี่แหละค่ะเป็นคำพูดของผู้กองปูเข็มครับวันนี้ก็มาพูดด้วยโหคำพูดและน้ำเสียงนี่ค่อนข้างจะดุดันเลยนะคะก็พูดถึงเรื่องของพรรคอนาคตใหม่แต่ว่าพูดอีกหนึ่งพรรคค่ะคือพรรคเพื่อชาติผู้กองปูเข็มบอกว่ามีนายจตุพรพรหมพันธุ์ที่อ้างตัวเป็นกองเชียร์พรรคเพื่อชาติแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคแต่ขึ้นปราศัยทุกเวทีและเป็นคนตัดสินใจในลำดับการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคถือเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตราที่28เรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองจึงขอให้ทางกกต.ดำเนินการต่อพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อชาติให้พิจารณายุบพรรคตามกฎหมายดังกล่าวด้วยค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง